หวานเนาะหวานหอมจ้ะหมายถึงไอ้กินก็ต้องมวยนะมันหวานเนาะบ่มาพี่น้องมาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะทุกคนมวยมากับพี่ชายด้วยจ้าขอต้อนรับพี่บ่อแดงแซ่บนัวค่ะสวัสดีครับบ่อแดงแซ่บนัวนะครับผมมาอีกแล้วพี่น้องจัดเมนูของข้าวหลายขีดแล้วเนาะจ้ะจัดของหวานต่อนะจ้ะคลิปนี้ไอศกรีมทุเรียนผลไม้ตามฤดูกาลได้นี่แก่ห่อนเนาะจ้ะเนาะไอศกรีมทุเรียนครับวันนี้เขาก็บรรยากาศเนาะจ้ะเอาเอาเลยพี่ของมักพี่บ่อแดงด้วยจ้ะมวยนั่นกินกระไดบ่กินกระไดทุเรียนเอาเลยพี่จัดจัดโอ้ยห่อนห่อนจนน้ำแข็งไอติมละลายจ้ะพี่น้องแซ่บครับไส้สีเหลืองๆอ่ะแซ่บกลัวบ่สีเอาได้อยู่วันนี้ขอโทษเด้อกระซิบเพื่อนให้จักหน่อยเด้อจากขิงเมนูแบบนี้เนาะอร่อยมากหวานไอติมเป็นไอติมกะทิสดนะคะหวานเนาะหวานหอมจ้ะหมายถึงไอ้กินก็ต้องมวยนะมันหวานเนาะบ่มาพี่น้องมาอุ้ยเขินอีกละแหน่เอ้าพูดไม่ใช่ความจริงนี่มันกินบ่ได้นี่แซ่บบ่ครับความหวานข้าวเคี่ยวครับเมื่อกี้นี่โมเมนต์อันนั้นข้าวเคี่ยวบ่หอมเสี่ยนทุเรียนแซ่บหอมมากครับใส่เข้าไปกินด้วยจ้ะเมนูลดน้ำหนักเหมือนนี้ครับอร่อยมากแพงกินเลยครับไอศกรีมทุเรียนคนละโอ้ยเกลือเบิร์ดมันห่อนเปื่อยเบิร์ดเนาะเปื่อยกับบ่เป็นยังไม่น้องเปื่อยกับเปื่อยลงในถาดนี่แหละครับกินได้คือเก่าทุเรียนกำลังเป็นอะไรเขาเรียกไก่ฉีกนะเนื้อแบบไก่ฉีกหอมหอมครับคือเทนในไอศกรีมทุเรียนเลยดิที่ว่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะที่ว่าเอาไส้ทุเรียนนะแบบเดียวกันเลยครับเคยกินตอนเป็นเด็กหน่อยมีคนขับมาขายมันจะมีแบบทุเรียนใบเตยหยอกอะไรประมาณนี้แล้วก็ถั่วสุดยอดอร่อยบรรยากาศย่ำแรงๆมาเลยครับทุเรียนพี่มากกินทุเรียนมาคือหมวยน่ะเป็นคนบ่ค่อยมักแห้งนะกินได้สูงสุดกับประมาณผู้หนึ่งจ้ะหนึ่งภูแค่นั้นคือกินให้มันแบบให้มันอร่อยนะให้รู้รสชาติหวานปะหวานมากหอมเรียนกับไม้ได้หวานกว่ากันอะไรทุเรียนกับไม้หวานในหวานหน้าพี่แบบเชื่อไหมคือบอกมองเห็นหน้าพี่แล้วคิดยังคิดเห็นยังกาแฟที่แบบไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลเลยอ่ะจืดป่ะอเมริกาโน่อ๋อไม่มีความหวานเลยขมมากเบิ้ลแล้วป่ะบ่อยไอติมเฮานี่เอามาเพิ่มเนาะบุตรตากเบิร์ดนะครับพี่น้องอุ้ยโทษๆไม่เอาขึ้นสู่ไอ้ดินนี่โอเคนี่เอาลงนี่เลยพ่อวันนี้ถั่วเขาเอาไอ้นั่นไหมเอาถั่วให้หน่อยมีถั่วทำได้ครับพี่น้องนี่จ้ะถั่วสีเหลืองๆนะกรอบๆขอใส่ให้ได้ไหมอันนี้ใส่ใจอันนี้ใส่ใจด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ใส่ปะอ
ตรงช้อนเลยทีนี้เขินอากาศห่อนๆไอติมเย็นๆเขาเรียกว่าไอติมมันเย็นแล้วทุเรียนคือทุเรียนมันเป็นเอ้ยยังก่อมันห่อนนะเฮาก็ต้องเอาไอติมแบบเย็นๆมาตัดมาจากพี่น้องแม่นครับหอมอร่อย แซ่บพี่น้องกินครับไอศกรีมกะทิมันเปื้อนหน่อยจังนะพี่น้องว่าเวลาหมวยฉลองผู้ติดตามนะพี่เบาแดงคือแบบว่าคือบ่มีพี่เบาแดงนำยังสินะ มื้อนี้ก็จัดไฮไลเดอร์จ้ะฉลองทุเรียน ไม่รู้ว่ากี่กิโลนี่จัดไฮไลเดอร์จ้ะพี่น้อง ถามพี่เบาแดงอยู่ชอบกินอะไรพอดีนเป็นหนาทุเรียนนะจ้ะโอ้ยหมวยน้องหมวยพี่มักเคยได้แบบมักทุเรียนให้กินยังก็ได้เบิดดอกคะแนนน้องหมวยมานั่งกินน้ำแซ่บเปิดกูย่างเนาะพี่น้องเนาะพี่ใหญ่ละโอ้ทุเรียนจะลุกมือครับเขินอิ่มแล้วกินไม่ลงโดนหยอดกรอบนอกนุ่มในด้วยจ้ะอร่อยคือถ้าเพิ่นบ่กรอบมันจะบ่แซ่บนะส่วนตัวหมวยนะมันจะเขาเรียกอะไรแบบเอาไปเฮ็ดของเนื้อทุเรียนอันนี้ไม่ได้เละได้ครับอันนี้ไม่เละนะคะกรอบนอกนุ่มในแม่นะครับกลิ่นไม่แรงมากคืออันสีขาวๆนะอันสีขาวๆแบบใหญ่กินนี่อันทุเรียนนี่แล้วแท้นเข้าเลยได้ครับพี่น้องแท้นทุเรียนป้าถอเอาไปเพาะดูมันจะเกิดไหมจับจมือเขาปลูกเป็นต้นเลยเนาะพี่น้องเนาะเขาแบบว่าบางคนเขาเรียกอะไรนะมีคุณค่าทางจิตใจดิไอ้สิเพาะอยู่ประมาณเม็ดนี่มันมีคุณค่ากับไม่หรือมันกินก็ต้องหมวยเนาะบอกให้พี่น้องหัวซื้อแล้วจ้ะดูเพื่อความบันเทิงเนาะบันเทิงอย่างนี้ลูกไอ้หน่วยหนึ่งคือสีลายหมื่นกิโลอยู่ดอกครับไอ้หลายหมื่นบาทอยู่ดอกทุเรียนบ่อแดงปลูกทำไมมันเป็นทุเรียนพิเศษได้กินกับน้องหมวยเนาะเขาไม่กินได้ถ้าแพงขนาดนั้น ไปกินกันสองคนคุณเลยติ ว่าเป็นถึง FC เขาจะบอกนะถ้าแพงขนาดนั้นไปกินกันสองคน ไม่หนูจะไม่กินถ้ามันแพงขนาดนั้น อิ่มกินได้ผู้เดียวจ้ะแต่ว่าผู้ใหญ่ด้วยจ้ะแถวหนึ่งอ่ะนะแถวหนึ่งเลยผู้เดียวไอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับทุเรียนภาษาจีนเหลาเหรียญเหลาเหรียญป่ะใช่แซ่บอร่อยเขามีไอติมคำหนึ่งอิ่มแล้วได้หมวยคือกินได้ซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องคือหมวยเนี่ยไม่ได้ชอบมากนะแล้วก็กินให้แบบว่าเพื่อความหายอยากแค่นั้นด้วยจ้ะกินร้ายกับบางคนอาจจะเป็นห่อนในด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าอากาศเนาะจ้ะกินแบบพอประมาณเนาะแม่นนะนะแบบพี่กับชิพ่อนะพี่ยันห่อนในเนาะมันกินหลายเนาะเมนูลดน้ำหนักได้วันนี้อาหารคลีน
อุ้ยอันนี้ไม่มีเม็ดได้นี่แบบนี้นี่กินเลยแม่นบ่แซ่บมันเป็นแบบเม็ดมันเหลี่ยมนะลองเบิ่งคือไม่มีเม็ดได้นี่อืออยู่ในอันแบบเล็กๆอ่ะนะแซ่บบ่มีอีหลีครับแม่นหอมหอมบ่มีมันเหลี่ยมไงมันจะเป็นแบบหน่อยๆแซ่บบ่พี่แซ่บมากกะจัดให้เลยเด้อค่ะพี่น้องที่ว่าขอมาเนาะอยากให้น้องหมวยมากินกับพี่บ่าวแดงกะอย่าฝ่าเบื่อกันเด้อจ้ะพี่น้องคือเก่าเนาะค่ะทำหมวยกับพี่บ่าวแดงกินสดรวดกินมู่ม่ามกินบ่สุภาพจังได๋ก็ต้องขอถูดขออภัยหลายๆเด้อจ้ะฝากช่องหมวยแล้วก็ช่องพี่ชายหมวยนําแน่เด้อจ้าขอบคุณขอบคุณนะครับผมไม่ขอบคุณขอบคุณนะครับผมทุกคนทุกกําลังใจนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้บ่าวแดงกับน้องหมวยมาโดยตลอดนะครับผมบ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางใกล้หรือทางไกลนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณน้องน้องสาวนะครับผมน้องหมวยที่เพิ่นได้เอาแนวแซ่บๆนะครับผมก็ถือว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับผมในช่วงเดียวๆนี้นะครับผมก็ดีใจนะครับผมที่ได้กินเมนูแซ่บๆน้องเพิ่นก็อยากให้ได้กินนะครับผมก็คือน้องเพิ่นเว้าในหัวคลิปแหละไอ้ได้ก่อนจะปิดคลิปเมื่อกี้นี้แหละว่า FC บางคนเพิ่นก็เข้าใจอยู่นะครับผมว่ามันเป็นคำถามเพิ่นก็ห่วงใยนะครับผมก็เลยว่าคือบ่เห็นบ่าวแดงกินฉลองโน่นนี่นั่นกับน้องเพิ่นคือจริงๆผมกับน้องนี่ก็อยู่คนละพื้นที่นะครับผมก็ต้องเข้าใจน้องเพิ่นนํานะครับผมก็บางเทื่อเพิ่นสิกินอีหยังอยู่ไสกับไผก็น้องเพิ่นก็อาจจะมีเวลาหรือว่าเพิ่นก็สะดวกตรงนั้นนะครับพี่น้องก็ดีใจนั่นล่ะสรุปก็คือที่พี่น้องเพิ่นยังเป็นห่วงนะครับผมยังเป็นห่วงบ่าวแดงนะครับผมยังนึกถึงบ่าวแดงนะครับผมก็บ่มีหยังหลายนะครับผมก็ขอให้เป็นกําลังใจให้บ่าวแดงครับน้องหมวยนะครับผมแบบนี้ต่อไปก็แล้วกันนะครับผมอย่าเบาเบื่ออย่าเฝ้าเบื่อกันนะครับพี่น้องก็อยู่น้ำกันแบบนี้ไปโดนๆหักเบาเดวหักเบาแดงหน่อยๆนะครับผมแต่ว่าหักนานๆนะครับผมมาให้น้องเพิ่นเว้ามื้อนี้ครับสำหรับคลิปนี้หมวยแล้วกับพี่เบาแดงไปเลยเด้อจ้าสวัสดีค่ะ